ค่ะวันนี้พวกเราจะมาเรียนนอกสถานที่กันนะคะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง JTEPA นะคะหรือ JTIPA นะคะหรือข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นค่ะไทยและญี่ปุ่นมีความสำคัญที่ใกล้ชิดและราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้พัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ส่งออกที่สำคัญเป็นอันดับ2ของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551ค่ะการค้าทั้ง2ฝ่ายมีมูลค่า 53,492.18 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการค้า2ฝ่ายในปี 2550 ร้อยละ 15.04 ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 2,090.28 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.88 การนำเข้าของญี่ปุ่นมูลค่า 33,401.89 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.69 ในปีพ.ศ. 2551ประเทศไทยและญี่ปุ่นนะคะจึงมีการจับมือกันเพื่อเจรจาการค้าเสรีต่อกันจึงเกิดเป็นการตกลงหุ้นส่วนของเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่นค่ะขอบเขตทางการค้านะคะในการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและญี่ปุ่นได้จัดทำขึ้นโดยมีนายพิสารมานวัฒน์นะคะอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมรวมถึง21สาขาได้แก่การค้าสินค้ากฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าระบบศุลกากรของญี่ปุ่นและไทยการค้าไร้กระดาษมาตรฐานเพื่อการยอมรับร่วมกันนโยบายการค้าแข่งขันทางการค้าทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าการบริการการลงทุนการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาบริการการเงินเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะวัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะคะคือเพื่อช่วยให้ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้รับประโยชน์จากการลดและยกเว้นภาษีระหว่างกันภายใต้ JTEPA ค่ะองค์ประกอบของนโยบายการตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยและญี่ปุ่นมีจุดมุ่งหมาย2ประเด็นคือ 1. การเปิดเสรีสินค้าบริการและการลงทุนให้แก่กันและกันในระดับที่ต่างฝ่ายต่างได้รับโดยมีกลไกแก้ไขปัญหาทางการเปิดเสรีส่งผลกระทบรุนแรงและสำหรับสินค้าบริการและการลงทุนที่ฝ่ายใดยังไม่พร้อมเปิดในขณะนี้ก็สามารถเปิดเจรจาทบทวนเพิ่มเติมใหม่ได้ในอนาคตค่ะ 2. นะคะความร่วมมือรวม9สาขาคือเกษตรป่าไม้และประมงการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจบริการการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ICT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม SME การท่องเที่ยวการส่งเสริมการค้าและการลงทุนซึ่งมีเรื่องครัวไทยไปสู่โลกด้วยค่ะผลการดำเนินงานของนโยบายนะคะในช่วง5เดือนหลังแรกของ JTEPA มีผลใช้บังคับในเดือนพฤศจิกาพ.ศ. 2550ถึงมีนาพ.ศ. 2551ในภาพรวมภาคการส่งออกของไทยประหยัดภาษีได้ร้อยละ 0.95 ของมูลค่าในการส่งออกทั้งหมดโดยมูลค่าภาษีที่ประหยัดได้รวม 75.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีผู้ส่งออกของไทยใช้สิทธิประโยชน์มูลค่า 1,320.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.85 ของมูลค่าในการส่งออกไทยไปยังญี่ปุ่นที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี JTEPA ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29.77 ค่ะของมูลค่าการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่นทั้งหมดในรายอุตสาหกรรมสินค้าส่งออกของไทยในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มมีราคาลดลงโดยเปรียบเทียบมากที่สุดที่ร้อยละ 7.10 รองลงมาคือสินค้าในกลุ่มทอและอาหารแปรรูปเครื่องหนังและอัญมณีตามลำดับ
ในขณะที่สินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล็กและเหล็กกล้าเฟอร์นิเจอร์แทบจะไม่ได้รับประโยชน์จาก JTEPA สำหรับการนำเข้าของไทยผู้นำเข้าของไทยสามารถประหยัดภาษีได้ร้อยละ 0.37 ของมูลค่าการนำเข้าจากญี่ปุ่นมายังไทยทั้งหมดโดยมูลค่าภาษีที่ประหยัดได้48.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีเพียงสินค้านำเข้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มและกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากสามารถประหยัดภาษีได้ร้อยละ 6.89 และ 2.22 ตามลำดับและแนวทางการแก้ไขปัญหาไทยยังมีปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก JTEPA ทั้งในการส่งออกสินค้าไปยังญี่ปุ่นและการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นปัญหาอุปสรรคของการส่งออกสินค้าได้แก่อุปสรรคทางภาษีสินค้าส่งออกสำคัญของไทยหลายรายการไม่ได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดเนื่องจากเป็นสินค้าที่ญี่ปุ่นไม่ได้รวมอยู่ในครอบผูกพันเปิดตลาดเช่นข้าวแป้งรวมทั้งมีสินค้าอีกหลายรายการที่ญี่ปุ่นไม่ได้ลดภาษีให้มากนักเช่นปลาหมึกแช่แข็งไก่ปรุงสุกน้ำตาลอาหารสำเร็จรูปสิ่งปรุงรสอาหารผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเสื้อผ้าเครื่องหนังและรองเท้าเป็นต้นค่ะ 2. การกำหนดโควต้าการนำเข้าสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยได้แก่เนื้อสุกรแปรรูปกากน้ำตาลแป้งมันสำปะหลังกล้วยและสับปะรดสดทำให้ไม่สามารถส่งออกได้อย่างเต็มที่ 3. กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ยากเกินไปทำให้ไม่เอื้อต่อการส่งออกเช่นปลาทูกระป๋องที่ส่งออกจากไทยไม่สามารถปฏิบัติตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่ญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้ปลาที่จับได้จากเรือประมงที่จดทะเบียน IOTC 4. นะคะการจำกัดผลไม้ที่ญี่ปุ่นอนุญาตให้นำเข้าญี่ปุ่นอนุญาตให้นำเข้าผลไม้ของไทยได้8ชนิดได้แก่มะม่วงพันหนังกลางพิมเสนน้ำดอกไม้มหาชนกและแรดมังคุดทุเรียนสับปะรดมะพร้าวกล้วยสลัดและมะขามเป็นต้นค่ะปัญหาอุปสรรคของการนำเข้าสินค้านั้นคือการเก็บค่าธรรมเนียมขอแบบฟอร์มใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของสภาหอการค้าญี่ปุ่นโดยเก็บค่าออกแบบใบรับรองนั้น200เยนต่อครั้งและ500เยนต่อรายการซึ่งถือว่ามีราคาแพงเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตแก่ผู้นำเข้าของไทยค่ะความกังวลของผู้ผลิตสินค้าไทยผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์รถยนต์สำเร็จรูปและเหล็กไม่ต้องการให้รัฐบาลเร่งลดหรือยกเลิกภาษีให้ญี่ปุ่นเนื่องจากมีศักยภาพในการผลิตเหนือกว่าไทยมากตลอดจนเรียกร้องให้ภาครัฐชะลอเวลาการเปิดตลาดนำเข้าให้ญี่ปุ่นค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะนักเรียนใกล้จะจบแล้วนะคะตั้งใจเรียนกันด้วยนะคะให้มีการแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีความเหมาะสมกับการผลิตของไทยและญี่ปุ่นเพื่อช่วยในการส่งเสริมการค้าระหว่างกันภายใต้ความตกลงของ JTEPA สนับสนุนสถาบันอาหารของ JETROเพื่อเป็นหน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการด้านกฎระเบียบมาตรฐานสินค้าอาหารและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นเสนอความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลบริสุทธิ์ทั้งด้านเทคนิคการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในกระบวนการผลิตมาที่ประเทศไทยสนับสนุนให้จับคู่ธุรกิจและร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมนูเพื่อตลาดเฉพาะกลุ่มหรือตลาดที่3สนับสนุนการร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดสินค้าอาหารไทยในตลาดที่3เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและสอดคล้องกับกรอบของ JTEPA นักเรียนเบื่อกันหรือยังคะยังค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะมายกตัวอย่างข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่นกันค่ะสวัสดีเราชื่อไทยนะเรามาจากประเทศไทยเธอชื่ออะไรอ่ะ
เราชื่อญี่ปุ่นเรามาจากประเทศญี่ปุ่นเอ้าเหรองั้นเรามาจับมือกันทำข้อตกลงเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือว่า JTEPA กันเถอะให้ฮาจิเมะมาชิเตะถ้างั้นเดี๋ยวเราส่งสินค้าในภาคเกษตรคือปลาหมึกน้ำตาลอ้อยส่วนสินค้าภาคอุตสาหกรรมเราก็จะส่งแผงวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมไปให้เธอนะให้เดี๋ยวเราจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรร้อยละ 15.7 ส่วนอุตสาหกรรมจะเก็บร้อยละ 3.6 แต่ถ้านายนำเข้ามากกว่าร้อยละ 85 เราไม่คิดภาษีนำเข้านะโอเคเลยโอ้ยเอาของขึ้นเรือครบหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาไปส่งญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นดีกว่าไปกันเลยพวกเราโอ้ยคือลมแรงมากเลยอ่ะแต่อีกแป๊บเดียวได้ถึงแล้วมองเห็นเกาะญี่ปุ่นลิฟต์แล้วนี่ไงถึงแล้วจอดจอดเรือจอดญี่ปุ่นเราเอาน้ำตาลข้าวปลาหมึกมาส่งให้เธอแล้วนะโอเคเปล่าให้ญี่ปุ่นเดี๋ยวสินค้าที่เหลือเราจะส่งมาให้เธอทางเครื่องบินนะให้โอเคได้เลยเอาพวกเราเก็บของสัมภาระอะไรขึ้นเครื่องบินกันหมดแล้วใช่ไหมตรวจเช็คกันให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วไปกันเลยโอ้เครื่องบินล้มแรงมากเลยตกหลุมอากาศโอ้ยตรงหลุมกลางพวกเราจับดีๆเอาเห็นเกาะญี่ปุ่นลำลายแล้วเฮ้ยเครื่องบินจากประเทศไทยมาแล้วเอาเตรียมตัวลงจอดเลยพวกเราโอ้ยลงจอดดีๆนิ่มญี่ปุ่นเราเอาข้าวน้ำตาลปลาหมึกมาส่งเพิ่มแล้วนะโอเคเปล่าโอเคขอบใจมากนะโอเคไทยถ้างั้นเราขอส่งสินค้าส่วนประกอบยานยนต์เคมีพันเครื่องมือวิทยาศาสตร์เหล็กก้าแล้วก็สินแร่ให้นายนะตกลงเราไม่เก็บภาษีน้ำเข้านะถ้าเธอส่งสินค้ามามากกว่า133อ่ะได้เลยโอเคขนสินค้าก็เรียบร้อยแล้วนะเราจะได้ขนส่งสินค้าไปให้ไทยกันไปจะอีกนานไหมเนี่ยถึงประเทศไทยแล้วลงจอดดีๆนะโอเคเราเอาสินค้าไปให้ไทยกันไทยเราเอาสินค้ามาให้นายแล้วโอเคขอบใจมากพวกเราขนส่งสินค้าขึ้นเรือกันเรียบร้อยแล้วนะเราจะได้ขนส่งสินค้าให้ไปให้ไทยกันไปกันเลยโอ้ยคลื่นแรงมากเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว
โอเคไทยเราเอาสินค้ามาให้นายแล้วนะตรวจเช็คก่อนไหมว่าเราส่งมาให้ครบหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่นี้เราเห็นก็ว่าครบแล้วโอเคขอบใจมากๆนะโอเคนี่เราก็ส่งสินค้าให้กันครบแล้วนะถ้านายขาดเหลืออะไรนายก็ติดต่อเรามาได้เลยนะได้เลยถ้าเธอขาดเหลืออะไรก็ติดต่อเรามาได้เหมือนกันนะโอเคจะมาตอนนี้แล้วเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้าเข้าใจไหมคะนักเรียนจากที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูเข้าใจครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พอแค่นี้นะกลับบ้านได้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ